สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพีดผลซึง้งหลังแฟนคลับส่งฟุดซัพพอร์ตมาให้กำลังใจ เปน็นอีกหนึ่งนักร้องและนักแสดงมากความสามารถที่มีผลงานออกมาให้แฟนคลับได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับสำหรับพีทพลนบวิชัยที่เข้าวงาการบันเทิงจากการประกวดบนเวทีเดอะสตาร์ปัจจุบันอายุ36ปีอีกทั้งยังเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับการทํางานอย่างมากด้วยครับล่าสุดก็มีโมเมนต์สุดเซิงที่ทาเอาพีทนั้นถึงกับน้ําตาไหลออกมาเลยทีเดียวครับเพราะว่าตลอดระยะเวลาการทํางานมาไม่เคยมีแฟนคลับส่งฟุตสปอร์ตมาให้เลยแต่ว่าวันก่อน ที่ไปงานวงสวงละครเรื่องใหม่นั้นกลับมีแฟนคลับส่งฟ้ดซัพพอร์ตมาให้เป็นกำลังใจซึ่งนี่ถือเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่พิชนั้นได้ฟ้ดซัพพอร์ตจากแฟนคลับงานนี้ทำเอาเจ้าตัวถึงกลับไปไม่ถูกไม่รู้ว่าจะบรรยายออกมายังไงกับความรู้สึกตื่นตันใจในครั้งนี้ของตัวเองโดยเจ้าตัวได้เล่าว่าปกติไม่ค่อยเขียนอะไรยาวๆแต่วันนี้อยากบันทึกไว้ในความทรงจํา มันเป็นความเคยชินตั้งแต่สมัยแข่งเดอะสตา์ที่ไม่ค่อยเห็นมีคนมาเชียร์ที่สตูไม่มีป้ายซึ่งในตอนนั้นเราก็ได้แต่บอกตัวเองว่าคนที่เชียร์เราคงเป็นคนแก่ๆแ,แหละเพราะตอนแข่งร้องแต่เพลงเก่าอาจจะเดินทางมาลำบากใดๆแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญ ตัดภาพมาในปัจจุบันมันก็เคยชินกับการที่ไม่ค่อยมีคนทำอะไรให้แบบนี้ในวันนี้ที่มีทีมงานเดินมาบอกว่าพี่พีทคะมีฟุตซัพพอตของพี่พีทมาด้วยคะ่ะเราก็ยังนึกแปลกใจถามเขากลับไปว่าของผมหรอ เขาก็พยักหน้าเราก็เดินออกไปดูถ่ายรูปด้วยความตื่นเต้นแต่ยังไม่ทันประมวลผลใดๆจนกระทั่งกลับมาถึงบ้านได้เห็นวิดีโอที่แท็กมาดูปุ๊บคือร้องไห้ไม่หยุดตอนพิมพ์นี้ก็ยังร้องอยู่มันเป็นความรู้สึกขอบคุณแบบไม่รู้จะบรรยายออกมาเป็นคำพูดยังไงคือพอมันไม่เคยมีเลยไม่เคยคาดหวังว่าจะได้แต่วันนี้มีทุกคนทำให้แบบนี้ขอบคุณมากๆที่รักเราและอยากบอกว่าเราก็รักทุกคนนะคะรัก จริงๆโรสูสีสภาพเราได้มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์รัวๆเลยว่าเพิ่งมาติดตามคลั่งรักพี่พีทตอนร้องข้ามกำแพงกับพี่มัดมีค่ะหลังจากนั้นตามดูคลิปพี่พีทเกือบทุกคลิปเลยอีกท่านบอกว่าน่ารักมากพลังของแฟนคลับน่ารักเสมอเลยค่ะอีกท่านบอกว่าติดตามผลงานพี่อยู่ตลอดนะคะอีกท่านบอกว่าร้องเพลงเพราะมากติดตามผลงานอยู่ตลอดนะคะยินดีด้วยนะคะเป็นต้น ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับก็ขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ